ายแทบไหม้สฤทธิ์พงษ์ยันยังอยู่ภูมิใจไทยไม่น้อยชวดรัฐมนตรีไปพบป้อมไร้นัยยะการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 14:55 น.สฤทธิ์พงษ์โอดรับสายแทบไม่ทันหลังโผล่พปชรยันยังอยู่บ้านเก่าไร้นัยยะการเมืองให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะไปขอไปอย่างมีเหตุผลยันไม่เกี่ยวชวดนั่งรัฐมนตรีเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่24กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยชี้แจงภายหลังไปปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐพปชรโดยนำกุ้งมังกรไปให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่ายืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองไปธุระส่วนตัวทางคดีของตัวเองตนลงไปหลังการเปิดตัวสมาชิกพรรคใหม่และตนก็ปฏิเสธสื่อให้สัมภาษณ์เพราะไม่ได้ไปภารกิจการเมืองเป็นการถามกันเชิงล้อเล่นมากกว่าว่าอนาคตจะย้ายพรรคมาพลังประชารัฐหรือไม่ตนจึงตอบโดยหลักการธรรมชาติว่าในอนาคตยังไม่รู้แต่วันนี้ยังไม่มายืนยันว่าวันนี้ยังอยู่ภูมิใจไทยเหมือนเดิมและตนให้ความเคารพทุกพรรคในอดีตก็เคยอยู่ไทยรักไทยวันนี้ตนว่าไปพรรคไหนก็ไปได้แต่ในเจตนาจริงก็เห็นกันส่วนตัวตนไม่มียุทธศาสตร์หรือลับลมคมในแต่ถ้าจะไปอย่างไรก็ต้องบอกกันและจะไปอย่างมีเหตุผลวันนี้ยืนยันยังไม่ไปยังไม่ถึงเวลายังไม่คิดถึงเรื่องการย้ายพรรคยังมีความสุขอยู่ที่เดิมยังทำงานให้กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนเป็นส.ส.ที่น่าจะติดอันดับ1 ใน 5ยื่นกฎหมายมากที่สุดในสมัยนี้ดังนั้นการจะไปพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยตนคิดว่าไปได้โดยชอบธรรมไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองและเมื่อวานรับสายโทรศัพท์แทบไม่ทันขอบคุณสื่อที่ทำให้คนจดจำสินค้าตัวอย่างของภูมิใจไทยคนนี้ส่วนมีข้อขัดข้องใจอาจารย์ในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายสฤทธิ์พงษ์กล่าวว่าไม่มีอะไรสักอย่างกินได้นอนหลับส่วนที่หลายคนตั้งคำถามถึงการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เพราะคาดหวังในตำแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่ตนไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีแม้ตนจะสู้ศึกได้ส.ส.3คนในกระบี่พร้อมยืนยันว่าตนไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไม่เคยไปถามพรรคเลยว่าเมื่อไหร่จะให้ตนเป็นรัฐมนตรีวันนี้พรรคให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.การแรงงานก็มากพอแล้วการเป็นรัฐมนตรีต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างความพร้อมหลายเรื่องเราก็ต้องดูไม่ล้าสมัยแล้วบางคนรีบเป็นแต่ไม่กี่เดือนก็ไม่ควรเป็นและหากเป็นไม่ตรงกระทรวงที่เราถนัดไม่มีผลงานเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีการยุบสภาก็ต้องดูด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ห่วงเพราะเข้าใจดีเมื่อวันก่อนออกมาก็คุยกับครูใหญ่นายเนวินชิดชอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สอบถามตนก็ชี้แจงไปทุกคนเข้าใจดีเพราะตนไม่เคยเรียกร้องพรรคและไม่เคยสร้างปัญหาให้พรรคเดือดร้อนเพียงแต่ตนมีเพื่อนในพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเยอะถ้านับจำนวนที่ตนรู้จักส.ส.เพื่อไทยมากกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำแพนเค้กอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงิน5 ล้านเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นบันเทิงวันที่24กรกฎาคม2567 15:18 น.แพนเค้กเขมมนิตอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงินกว่า5 ล้านอยู่ในขั้นตอนกฎหมายยังไม่เจอคู่กรณีให้ทนายเจรจาเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นหลังจากที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิตได้ออกมาเผยว่าโดนผู้จัดการโกงเงินไปมากกว่า5 ล้านบาทล่าสุดวันที่24กรกฎาคม
2567ข่าวสดบันเทิงมีโอกาสเจอแพนเค้กที่งานเก็บภาพบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทำหมุนเวลาตายได้อัปเดตความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวความคืบหน้าเรื่องเงินยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายมีอะไรที่ลำบากใจไหมให้มันอยู่ในช่วงขั้นตอนดีกว่าเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนไม่มีอะไรน่าเครียดเรียกว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยพยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดมีโอกาสได้เจอคู่กรณีหรือยังไม่ได้เจอค่ะไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยไม่ได้มีค่ะถ้าในส่วนอื่นๆจะเป็นคุณทนายที่เป็นคนเจรจาเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วสักระยะใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงคือณตอนนี้พอมันยังอยู่ในกระบวนการเราก็เลยปล่อยให้เป็นขั้นตอนของกฎหมายไปค่ะหวังว่าจะได้คืนไหมจริงๆอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีที่สุดไม่อยากมีปัญหาหรืออยากจะมีเรื่องอยู่แล้วแต่อะไรที่มากเกินไปหรือที่ไม่ได้เอาเปรียบกันจนเกินไปเราก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายก่อนละกันตอนนี้รับงานใช้ทีมอะไรมีทีมเวิร์กเหมือนเดิมค่ะหลักคือคุณแม่เลยทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกของการทำงานจนถึงวันนี้คุณแม่ยังดูอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาช่วยดูแลและซัพพอร์ตเรื่องงานกันล่าสุดเห็นพี่โน้ตกลับมาดูแลช่วยกันดูอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาซึ่งแล้วแต่ชิ้นงานมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเดิมด้วยหรือว่างานใหม่ๆก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเราก็มีความชัดเจนในการพูดคุยกันตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่พี่หมีเองคุมอยู่สองชั้นเราช่วยกันดูอยู่แล้วไม่ได้ว่าไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรกันแต่เราคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นนะในส่วนตัวเราเนื่องจากเราเองเคยเจอเคสแบบนี้มาแล้วเราเองอาจจะไม่ได้รอบคอบไม่ได้ระวังให้ดีงานต่อไปก็ต้องมีความชัดเจนและรอบคอบให้มากขึ้นไร้ความกังวลคงไม่ถึงไร้ความกังวลแต่เอาเป็นว่าเราก็พยายามดูในส่วนของเราให้ดีที่สุดรัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเชื่อมโยงป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 16:18 น.รัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างป่าน้ำคนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ว่ารัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างป่าน้ำคนประกอบด้วย1โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งเพื่อช่วยรับน้ำป้องกันน้ำท่วมและเป็นปอดของคนกรุง2โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า3โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ4โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นรวม10แห่ง5โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ72แห่งเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับน้ำฝน
และบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน47จังหวัดทั่วประเทศ6โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ช่วยประชาชน7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยช่วยประชาชนให้มีที่ดินทำกินด้วยการส่งมอบที่ดินทำกินและพักอาศัย 72,000 ไร่ทั่วประเทศ8โครงการบริจาคโลหิต10ล้านล้านซีซี9โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุด10โครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งประปาจากภูเขาและจากบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำบาดาลในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศทั้ง10โครงการล้วนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้และให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทุกโครงการมากที่สุด